คุณผู้ชมครับขยับไปดูความคืบหน้ากรณีของจ่าเบิร์ดบ้างจ่าเบิร์ดที่ใช้อาวุธปืนไปยิงนักเที่ยวในผับดังที่จังหวัดตรังหลังจากที่มีปากเสียงกันวิวาทกันเนี่ยล่าสุดเดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วครับคดีนี้ครับจ่าสิบตำรวจชุติพันธ์หรือว่าจ่าเบิร์ดครับตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดตรังที่ใช้อาวุธปืนยิงคนสนิทนักการเมืองท้องถิ่นเสียชีวิตแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2คนเนี่ยนะครับเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เขาเนี่ยเขาเหม็นกันในผับดังในสถานบันเทิงไม่พอใจกันโดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับจ่าเบิร์ดทนแรงกดดันไม่ไหวเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับมาพร้อมกับของกลางอาวุธปืนแล้วก็เสื้อเกราะกันกระสุนของทางราชการที่ตัวผู้ต้องหาที่จ่าเบิร์ดเนี่ยนำติดตัวไปด้วยระหว่างที่หลบหนีเนี่ยนะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสอบปากคำอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเจ้าตัวรับสารภาพบอกก่อเหตุจริงครับส่วนสาเหตุเป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไปเดินชนโต๊ะของผู้เสียชีวิตที่นั่งอยู่โต๊ะใกล้ๆกันครับแล้วก็มีปากมีเสียงทะเลาะวิวาทกันทำให้เขาเนี่ยใช้อาวุธปืนพกสั้นที่เขาพกประจำกายอยู่เนี่ยออกมายิงครับแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจากนั้นตัวเขาก็ขับรถยนต์หลบหนีไปขณะเดียวกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ท่านก็ได้มาแถลงถึงรายละเอียดของผลการจับกุมในคดีนี้ด้วยตัวท่านเองนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับช่วงนี้ข่าวตำรวจที่กระทำผิดเนี่ยค่อนข้างเยอะกระทบกับความเชื่อมั่นต่อวงการเสียคดีพอสมควรนะครับ